You had me at hello. สวัสดีครับสวัสดีนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Nerd Review นะฮะเราวันนี้เรามารีวิวหนัง2เรื่องเรื่องแรกกันอีกแล้วนะจ๊ะเอาเรื่องคุณก่อนผมของผมก่อนเลยอ่ะ Lambo Last Blood คุณทำไมคุณน่ารักจังอ่ะทำไมอ่ะ Lambo มันต้อง Lambo Last Blood ไม่ได้เหรอแบลไม่ได้ได้หนังมันไม่แบลนะฮะ Lambo Last Blood I'm gonna tear you apart This is what it feels like สังเกตให้ฟังเลยก็คือ Lambo เนี่ยเป็นซีรีส์ภาพยนตร์ที่มียาวนานมากตั้งแต่สมัย Sylvester Stallone ยังหนุ่มจนตอนนี้ Sylvester Stallone ก็แก่แล้วงอมงอมมากแล้ว แต่ก็ยังแข็งแรงยังดูดุดันอยู่นะฮะคราวนี้เนี่ยตัวละครของจอห์น Lambo เนี่ย เรื่องราวเนี่ยมันเริ่มขึ้นจาก First Blood Lambo เนี่ยคอนเซ็ปต์มันคล้ายๆ Mission Impossible เลยครับทำไงก็ได้ให้ Lambo สูญเสียใครสักคนไปแล้วไปล้างแค้นอันนี้จริงชัดเจนทุกตอนเกือบจะเป็นอย่างนี้หมดต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปแล้วไปล้างแค้นมันก็เลยกลายเป็นเรื่องของการต่อสู้ในรูปแบบที่ว่าในยุค90เนี่ยมันใช้ได้ดีไอพอดแบบเนี้ยมันคลีเช่แต่คนดูอ่ะมันง่ายคือคนสมัยก่อนไม่ได้อยากดูหนังที่แบบต้องมานั่งคิดอะไรเยอะแยะมาเดินชีวิตกูก็เยอะอยู่พออยู่แล้วคืออยากจะดูหนังอะไรที่มันแบบผ่อนคลายสบายอารมณ์ดูแอคชั่นก็แบบตูมตามยิงกันแหลกลานตลกก็คือตลกตลกก็ตลกแบบโอ้โหตลกไปไหนพ่อพอเยอะกลับมาเรื่องแลมโบนะฮะก็แลมโบทั้งทุกภาคเนี่ยก็จะมาแนวนี้หมดตอนจบภาคที่แล้วเนี่ยมันทิ้งหินไว้ว่าแลมโบกลับบ้านไปอยู่ที่ฟาร์มของพ่อเขาภาคนี้เนี่ยต่อจากภาคที่แล้วเลยก็คือแลมโบเนี่ยก็อยู่ฟาร์มเนี่ยอยู่ปกติไม่ได้ฮะชอบขุดทำอุโมงชอบทำอะไรที่มันเป็นแบบอารมณ์เหมือนเด็กชอบสร้างบ้านไม้อะไรอย่างเงี้ยแลมโบก็ชอบสร้างอุโมงเล่นอะไรอย่างเงี้ยฮะความชิบหายของมันเนี่ยนะคือเฮียแกพร้อมลบตลอดเวลาแต่เฮียแกแค่ทำตัวเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแค่นั้นเองนะฮะคราวนี้เนี่ยเรื่องราวมันเกิดขึ้นว่าแกมีหลานเลี้ยงเหมือนหลานแท้ๆแต่จริงๆไม่ใช่หลานแท้ๆอารมณ์มันก็คนที่เก็บมาเลี้ยงเป็นแบบพ่อเขาเก็บมาเลี้ยงนี่นั่นอะไรอย่างงี้โตมาเป็นสาวสวยหน้าตาเหมือนเซน่าโกเมซซึ่งก็คือเซน่าโกเมซไม่ใช่ไม่ใช่ก็เป็นสาวน่ารักใสๆนะฮะนางก็ดันมีอุบัติเหตุที่ต้องไปทำอะไรสักอย่างที่เม็กซิโกโดยที่คือไม่ได้รับอนุญาตจากทางลุงแลมโบคือลุงจอนไม่รู้เรื่องรู้แต่ก็ห้ามสุดท้ายนางก็ไปพอนางไปเสร็จปุ๊บเรื่องราวมหัศจรรย์ความสนุกสนานเหมือนอลิซในวันเดอร์แลนด์ก็เกิดขึ้นแน่นอนเรื่องราวของจอนแลมโบง่ายๆมากครับ1 2 3 4เดินไปเรื่อยๆนะฮะแต่ช่วงที่เป็นอิโมชั่นอลพาร์ทก็ค่อนข้างจะกินเวลาหนังเรื่องนี้ความยาวไม่เยอะนะประมาณ90นาทีคือองค์3องค์ชัดเจนองค์แรกนะฮะจะเป็นการปูบรรยากาศความรู้สึกเป็นความผูกพันระหว่างตัวละครแลมโบกับตัวละครใหม่หลานสาวนะครับแล้วก็องค์ที่2เนี่ยจะเป็นช่วงที่จอห์นแลมโบเนี่ยต้องไปตามหลานสาวกลับมานะแล้วองค์ที่3ก็เป็นองค์ที่ผมชอบที่สุดเลยครับคิดว่า Last Blood น่าจะใช้คำไม่ถูกนะน่าจะเป็นแบบ A Lot of Last Blood หนังเรื่องนี้เนี่ยเหมือนพาเราไปย้อนดูในยุค90นะถ้าสมมุติว่าจอห์นแลมโบใส่ชุดซานตาคลอสนะฮะแล้วก็ทาอัฟเตอร์เชฟแล้วตื่นเต้นตกใจหน้ากระจกเนี่ยจอห์นแลมโบก็สามารถเป็นจริงครึ่งหลังนี่โอ้โหถ้าเปิดเพลงโฮมอโลนจะเข้ากับเยอะเลยตอนหลังเนี่ยก็จะมีความเป็นโฮมอโลนมากๆนะแต่เป็นโฮมอโลนที่มีความสอเล็กๆนะฮะก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะถูกโปรดิวโดยสตูดิโอไม่น้องใหม่นะฮะสตูดิโอแลนเกตขึ้นชื่อลือชาขึ้นชื่อเรื่องสายโหดช่วงที่อิโมชั่นอลของจอห์นแลมโบเนี่ยพุ่งกับพยายามที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องดำดิ่งไปกับความสัมพันธ์ของคนคู่นี้เพื่อที่เราจะถูกพุ่งกับเนี่ยลากเราไปตกกลางสี่แยกนะฮะเราทำให้เราเหนื่อยทำให้เราทุกทนนะฮะทรมานกับการสูญเสียอะไรบางอย่างไปสิ่งที่เราได้รับจากหนังเรื่องนี้คือหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่เพสดีนะกำกับดีอะไรดีแต่อาจจะมีบางช่วงบางตอนที่ยืดเยื้อไปนิดๆแต่ก็พยายามที่จะทำให้มันกระชับที่สุดโดยส่วนตัวผมมองว่า The Last Blood ของจอห์นแลมโบมีความยาวได้มากกว่านี้เพื่อเพิ่ม emotional level ตัวละครคาร์เทลนะฮะก็เลวนะฮะแต่ก็สำหรับผมรู้สึกว่ามันมีความไม่สุดหลายอย่างด้วยความที่ว่าหนังแม่มันต้องปูหลายเรื่องแรกเลยคือเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างตัวจอห์นกับหลานแล้วก็เรื่องที่2คือเรื่องของความโหดร้ายทารุณของเม็กซิกันคาร์เทลมันมีพื้นที่ให้ปูตัวละครเนี่ยให้รู้สึกว่าสงสารตัวละครเนี่ยเยอะมากแต่ดันไม่ให้พื้นที่ให้ตัวร้ายเนี่ยมันร้ายหรือการเอาตัวละครที่เป็น2เมนตัวร้ายเนี่ยมาลงเล่นให้มันร้ายมากกว่านี้เพื่อให้ตัวละครที่ควรจะต้องร้ายเนี่ยทำให้เรารู้สึกเกลียดจนกระทั่งตอนจบเนี่ยมันนำไปสู่ความรู้สึกที่สมบูรณ์กว่ากลายเป็นว่าตัวละครตัวร้าย2ตัวเนี่ยตัวที่ร้ายสุดเนี่ยมีพื้นที่ในซีนมากกว่าอีกตัวเนี่ยดันไม่ใช่ตัวร้ายที่เป็นฟินาเล่ซึ่งเลยทำให้ความรู้สึกของตอนจบเนี่ย
มันไม่อิ่มเอมเท่าไหร่ผมไม่ได้เป็นคนโรคจิตนะแต่พูดในเชิงของการไล่ความรู้สึกของหนังไล่ให้มันพีคขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยผมแค่อยากให้รู้ว่าที่ผมไปไม่สุดกับหนังเรื่องนี้เพราะอย่างเดียวเลยพื้นที่ของตัวร้ายมีไม่มากพอโดยเฉพาะตัวร้ายที่เป็นตัวฟินาเล่เพราะว่าเขาต้องการให้พื้นที่กับทางจอห์นแลมโบ้เพื่อให้เป็นเหมือนกับฉากปิดเรื่องของเขานะครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าขยับพื้นที่เล็กๆแล้วใส่ความร้ายเข้าไปอีกเราอาจจะรู้สึกจัดเล่นไฟมากกว่านี้ก็ได้แสดงว่าคุณไม่ได้มีปัญหากับเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างลุงกับหลานไม่มีที่ไม่เคยได้บอกเล่ามาก่อนเลยไม่เคยแล้วก็ไม่มีรู้สึกว่าพุ่มกับเก่งดีเมคซีนsomething ที่มันทำให้เห็นแง่ relationship ที่ค่อนข้างชัดเจนใช่แล้วเลยทำให้คุณไม่ได้สะดุดตรงนี้ไม่สะดุดเลยจริงๆไม่ได้รู้สึกว่าลุงกับหลานคนนี้รักกันน้อยไปอันนี้ผมพูดจริงพุ่มกับเก่งผมว่าตายที่ตัดต่อผมว่าตัดต่ออาจจะมีปัญหาหรืออาจจะเหมือนกับให้พื้นที่กับตัวร้ายไม่มากพอการที่คุณทำให้ตัวร้ายมีมิติมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้ตอนจบเนี่ยมันมีความอิ่มเอมทางอารมณ์ดังนั้นเนี่ยใครดูจอห์นแลมโบเอาสนุกเอามันเนี่ยผมบอกเลยหนังนี้เป็นหนังที่สนุกมากยอมรับได้ยอมรับได้แต่ไม่ได้แบบตอนวิกนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แนวนี้อยู่แล้วไม่ใช่แนวนี้อยู่แล้วคือสตอลโลนเนี่ยไม่ใช่แนวคือถามว่าเขาอาจจะบู๊ด้วยมือเปล่าได้ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เราจะเห็นคือมาพร้อมอาวุธซะส่วนมากใช่แล้วเขาจะเป็นพวกทหารพรานอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันจะมีพวกกับดงกับดักที่พอคุณดูจบแล้วคุณสามารถไปทำยืดที่บ้านก็ได้เผื่อว่าคุณต้องการให้ใครสักคนมาเยี่ยมบ้านแล้วอยากให้เจอเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่นะฮะเรียบร้อยแต่สิ่งที่ภาคนี้เนี่ยจัดเต็มจัดหนักแล้วก็ไม่ปราณีกับคนดูเลยก็คือความซอของหนังเรื่องนี้นะฮะมันมีความจิบเถื่อนการกระทำชำเราทางร่างกายแบบว่าออกอะไรอย่างงี้คุณคิดถึงซอคิดซอไว้คิดถึงซอไว้แล้วคิดถึงโฮมอลอนไว้เอาซอโฮมอลอนรวมกันได้คุณได้แลมโบโอ้ตายแล้วคุณได้แลมโบภาคนี้เลยนะฮะฟังดูเออเว้ยเข้าท่าเว้ยเข้าท่าคุณลองคิดภาพว่าตัวละครอย่างโจเปซี่โดนระเบิดหัวทิ้งเงี้ยโอ้ประกอบบางตัวเนี่ยเผลอๆได้ค่าตัวเนี่ยคุ้มค่าโอ้พูดง่ายเป็นหนังแอคชั่นที่สตันมันเราก็เป็นแอคชั่นที่ถือว่าสนุกเลยสนุกขนาดฮะครีเอทีฟดีฮะโอเคอ่ะประมาณนี้คุณเอาเป็นคะแนนสิเข้ายนเรื่องนี้นะผมให้7เต็ม10 7เต็ม10เหรอโอเคแล้วผมหักตามเพราะว่าผมรู้สึกว่าพื้นที่ของตัวละครร้ายมันน้อยไปหน่อยทำให้ผมไม่ค่อยอินคราวนี้เป็นส่วนของผมแล้วผมจะรีวิวหนัง Stay here. I'll be back.